ไม่ติดค้างเลยแล้วนะนี่นายทำผมอะไรของนายเนี่ยแล้วนี่แต่งตัวอะไรเธอชอบเจลองไหมเหรอไอตัวเล็กบอกอะโคตรเจ๋งรออะไรอะโดนหลอกแล้วไอ้ตัวเล็กกัดตั้งหลายชั่วโมงอะเนี่ยแสบไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแจ็คเก็ตร้อนก็ร้อนโอ้ยเก่งก็ตื่นไปไหนวะเนี่ยครับเข้าใจเลยขับมาเนี่ยทั้งมองทั้งซอยเลยเนี่ยก็เจ๋งดิออกตองโคตรเจ๋งโอ้ยเลิกเลยหูได้ไหมเนี่ยไอ้ต๋องผีหาซาตานอะไรโดนใจให้มึงทำผมทรงนี้วะเอออ๋อหรือว่ามึงทำตามซากุระงิแน่นอนยังกลัวนะมันเท่กว่านั้นอยู่แล้วเว้ยโอ้ยแล้วนี่มึงไม่กลัวสมหมายเหรอวะกูจะกลัวทำไมวะคนยังกลัวนะจะทำสีผมทั้งทีมันต้องรู้ทั้งโรงเรียนด้วยโอ้โหไม่กลัวเชี่ยอะไรกูเห็นมึงนั่งอยู่ในห้องน้ำตั้งแต่ตีห้าเยอะกระจอกเปาอะไรในวันนั้นผมก็ไม่เข้าใจลินเหมือนกันว่าทำไมลินถึงตัดผมสั้นทั้งที่เธอชนะพนันผมไอ้ต้องเชี่ยมึงทำผมแรงของมึงเนี่ยฮะไอ้ต้องไอ้ต้องก็รอดแน่เลยปกติตีปกติเองกูเชื่ออะไรไหมกูว่าวิ่งไม่ทันและตั้งแต่นั้นมาผมก็อยากจะตั้งใจเรียนเพราะผมรู้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ลินมีความสุขอันนั้นยังนั่งละลื่นอีกเหรอฮะซื้อกิ๊บมี่คืนครูด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมหันมานี่ไม่มีใครดื้อเหมือนมึงเลยมึงดื้อสามโลกเลยนะเนี่ยนี่ขั้วที่หลินตัดผมสั้นน่ะเขามีใจให้กูแน่เลยวะหลินเนี่ยนะชอบกันก็ไม่บอกเห็นอยู่ชัดๆว่าหลินน่ะตัดผมสั้นเอาใจกูเว้ยหลินชอบกูตะหากเว้ยฮืออะไรวะเฮ้ยเราไปถามหลินกันเลยป่ะล่ะว่าหลินอะตัดผมสั้นเพราะอะไรเอาดิมาดิหลินจ้าพวกเรามีอะไรจะถามเธออะถามอะไรหรอคือพวกเราอยากจะรู้ว่าที่หลินตัดผมสั้นอะเพราะอะไรหรอใช่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 ไม่เป็นไรนะจ้าหลินไม่ต้องตอบก็ได้เราอะเข้าใจหลินดีนะแล้วเราก็อยากบอกให้หลินรู้เอาไว้นะว่าเราคิดเหมือนกันเลยเราก็ชอบเธอนะหลินเป็นไรวะนี่พวกมึงเป็นโรคหลงตัวเองกันทุกคนเลยหรือไงมึงรู้มันติดต่อได้ทุกคนแล้วมึงจะทำไมอียีลาฟแล้วมึงอยากโดนอียีลาฟเตะไหมยี่ไหมไม่เอาจะบอกช่วยด้วยอ้าวเลยคืองั้นเราขอถามหลินตรงๆเลยได้ไหมอะว่าหลินน่ะตัดผมสั้นเพราะอะไรหรออ๋อที่เราตัดผมสั้นก็เพราะช่วงนี้ผมสั้นกำลังฮิตอ่ะแล้วก็เราอยากลองเปลี่ยนลุคดูบ้างเป็นไงดีไหม
เราว่าทรงนี้เธอก็น่ารักดีนะต้องผมนายทำไมเป็นแบบนั้นล่ะแม่ไม่ได้เหรอแค่กับผมเราอีกอ่ะชิบหายแล้วไปแล้วเธอสบาย